แบงก์ออมสินก่อนนะฮะคิดอะไรไม่ออกไปเอาเงินจากเด็กก่อนอตอนแร<อ><อ>กก็เหมือนกับตอนสมัยยิ่งรักนะฮะทางด้านของคุณเศรษฐาก็จาได้คุณกิติรักษ์ก็ยิ่งจําได้เลยจะไปเอาเงินจากแบงก์ออมสินมาจ่ายชาวนานะฮะคราวนี้ก็เหมือนกันตอนแรกมีข่าวว่าจะไปเอาเงินจากธนาคารออมสินและไม่มีเพราะว่าคณะกรรมการเขตศิตการชุดนี้แหละที่บอกว่าธนาคารออมสินนั้นไม่มีอำนาจหน้าที่จะให้เงินท่าน ท่านผู้ชมฮะเรื่องราวของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่รัฐบาลจะออกพอรบเงินกู้ห้าแสนล้านตอนนี้นะฮะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรถามท่านจุลพันธ์นะถามท่านราัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์ก็บอกว่าอยู่ในระหว่างยกร่างนะครับน่าจะชงเข้าสู่คลรมได้ทันสิ้นปีนี้คือก่อนจะมาสู่คลรมอนี่นะ เขาต้องส่งเข้าไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกานะฮะแลต้องส่งเข้าไปถามคณะกรรมการกฤษฎีการกาซึ่งก็คือ,อ,อที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลน,นั่นแหละฮะแล้วคณะกรรมการกฤษฎีการกาเนี่ยมีหลายชุดมีหลายชุดที่ต้องให้คําปรึกษาแก่รัฐบาลในเรื่องของข้อกฎหมาย <c oughs> ชุดที่ว่ากันว่าจะดูเรื่องนี้ให้คําปรึกษาเรื่องนี้กับรัฐบาลก็คือชุดที่ส2บสองคณะที่ส2บสอง คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่12นะครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะประกอบไปด้วยประธานคือท่านพนัะสะิมเสเถียรอดีตรัฐมนตรีคลังสองคุณบดีจุนนานน์อดีตรัฐมนตรีคลังและอดีตผอ,อสํานักงบประมาณสามคุณฐานิษเกษวพิทักษ์ท่านรองประธานสาดีกาสี่คุณปัญญาถนอมรอดอดีตประธานสารดีกาและประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญห้าคุณสมชัยริชุพันธ์ อธดิบอดีตอดีตปรดิกรมสมรรพสามิตรอดีตผอ,อสํานักงานเศรษฐกิจการคลงัง6คุณเข็มชัยชุติวงศ์อดีตอายการสูงสุด7นางสาวจารุวันเฮงตระกูลอดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา8คุณนนทิกรการจนะจิตราอดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชก,การพลเรือน9นายศักดาธนิกุลศาสตราจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง9ท่าน เป็นคณะกรรมการกฤษฎีการคณะที่สิบสองว่ากันว่าคณะนี้แหละที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าพรบงเงินกู้ห้าแสนล้านของรัฐบาลท่านเศรษฐานั้นจะผ่านจากคณะกรรมการกฤษฎีการนี้เข้าสู่ที่ประชุมคลรมหรือไม่อมววืว่ากันว่าว่ากันว่าตอนแรกที่ยังไม่ตัดสินใจออกเป็นพรบงเงินกู้มีข่าวแว่วว่ว่า รัฐบาลของท่านนายกจะไปเอาเงินจากแบงก์อมสินท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะ<อ>แบงก์อมสินก่อนนะฮะคิดอะไรไม่ออกไปเอาเงินจากเด็กก่อนอตอนแรกก็เหมือนกับตอนสมัยยิ่งรักอนะฮะสมัยยิ่งรักนะฮะทางด้านของคุณเสรษฐาก็จําได้คุณกิติรัตน์ก็ยิ่งจําได้เลยจะไปเอาเงินจากแบงก์อมสินมาจ่ายชาวนานะฮะคราวนี้ก็เหมือนกันตอนแรกมีข่าวว่าจะไปเอาเงินจากธนาคารอมสินและ นะไม่มีเพราะว่าคณะกรรมการเขรดิกาชุดนี้แหละที่บอกว่าธนาคารอมสินนั้นไม่มีอำนาจหน้าที่จะให้เงินท่านโอ้เคยบอกมาแล้วครั้งหนึ่งนะใช่เ,เขาบอกแบบนี้แหละจากชุดนี้แหละฮะนี่แปลความชัดๆคือทำไม่ได้อ่ะอืมมันก็เลยออกมาเป็นพบรบเงินกู้นะเพราะว่าเออตอนแรกจะไปเอาเงินจกแบงก์อมสินมันเยอะ ท่านผู้ชมัมันเยอะมากห้าแสนล้านห้าแสนกว่าล้านแต่พอทําไม่ได้ปุ๊บก็เลยทำยังไงดีเพราะว่าอยู่ในงบประมาณปกติก็ไม่ได้ก็เลยออกมาในรูปของจะออกเป็นพรบงเงินกู้ทีนี้ก็รอฮะรอว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดนี้ของท่านพนัสสิมเสถียนเนี่ยจะไฟเขียวหรือว่าไฟแดงหรือว่าจะไฟแดงเหมือนอย่างตอนที่บอกว่าไอ้คุณจะไปเอาเงินจากแบงก์ออมสินมามาแจกเงินเรื่องนี้ไม่ได้นะ<ๆ>เพราะว่า ธนาคารอมสินเขาก็มีกฎระเบียบของเขาม,มันผิดกฎหมายของเขานะฮะทีนี้ดูนะฮะว่าจะออกเป็นพรบรเงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ยในยามนี้ที่เขาล่ําลือกันว่ามันมันฝืนกับเอ่อพรบรวินัยการเงินการคลังเนื่องจากว่าไม่มีเหตุการณ์วิกฤตเนื่องจากว่าเอา่อมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอ่อเอาเงินจากงบประมาณปกติไม่ได้เพียงแต่ว่าจะเอาเงิน แบบวูบเดียวทั้งก้อนแบบเนี้ยมันไม่ทันอืมก็รอดูว่าจะได้รับไฟเขียวจากคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลหรือไม่อืมท่านผู้ชมฮะโอ้ถ้าดูชื่อแต่ละท่านเป็นไงฮะเป็นคนสายเศรษฐกิจแล้วก็อ,อแต่ละคนไม่มีไม่มีอะไรที่เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกต้องโอ้คุยง่ายๆว่าสั่งไม่ได้อ่ะคือเราฟังแบบนี้ก็อุ่นใจนะใช่เออ ชุดที่สิที่ท่านประชุมกันทุกวันอังคารกับวันพฤหัสน<อ>วันอังคารกับวันพฤหัสได้ลุ้นเลยครับท่านผู้ชมฮะได้ลุ้นกันแบบตรงไปตรงมาใช่นี่นะครับ